คุณผู้ชมครับเด่นณรงค์ วสังประไพหรือว่าเด่นณรงค์ สิทธิ์จาบูลครับถือว่าเป็นนักชกจอมสีสันในปี2556ถือว่าอยู่ในช่วงท้ายๆปลายอาชีพของเขาวันนั้นต่อน้ำหนักให้กับเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้ที่เพิ่งจะคว้าแชมป์เวทีมวยราชดำเนินมาครับมวยคู่นี้จบแบบไหนยังไงไปดูกันครับย้อนอดีตมวยดังครับไปดูโลมามหาภัยเด็ดณรงค์ วสังประไพหรือว่าเด็ดณรงค์ สิทธิ์จาบูลครับในช่วงท้ายๆปลายอาชีพของเขาครับเจอกับเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้ครับเกียรติเพชรนี่มีเสียไพโรจน์หนองยาวนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ก่อนหน้านั้นนี่เป็นแชมป์130ปอนด์ราชดำเนินนะครับเอาชนะเพชรเอกบ้านพี่อุ้มเรือนนี่ตองหรือว่าเพชรเอกเกียรติยงยุทธมาแล้วครับวันนี้เจอกับมวยใต้อีกครั้งนึงครับนี่เป็นยกที่3ครับ130ปอนด์อยู่ที่เด่นณรงค์ครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้กับเกียรติเพชรฮะมา132ศึกวันกิ่งทองครับพฤหัสบดีที่15สิงหาคม56สนามมวยเวทีราชดำเนินเอ้าแม่เหลี่ยมจัดเหลือเกินครับเกียรติเพชรช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เกียรติเพชรดีร่างกายดีมากๆนะครับเด่นณรงค์ก็อุ้ยเจอแข้งซ้ายเตะซ้ายครับโอ้โหเตะยัดเข้ามาครับขวาคืนเกี่ยวได้แม่ทั้งปล่อยๆครับแม่เกิน29ไม่ได้ครับเดินต่อครับเด่นณรงค์โอ้เด่นณรงค์ต่อ2ปอนด์ครับคือก็ยังอยู่ที่แบบช่วงคลุกๆโผมามาหายๆเหมือนกันนะครับเด่นณรงค์ข้างหลังตรงขอบกางเกงปากว่าวสุนทรนนท์นะครับก็ของท่านนายกวุฒิชัยสุนทรนนท์นะครับก็คนตรังครับคนตรังพยายามจะต่อยโอ้โหเจอยัดโดนแทงซ้ายยอดอกโอ้โหเตะซ้ายครับโอ้นี่เดินเข้ามาให้เตะเลยครับเด่นณรงค์ครับแทงเข่าแล้วก็พอแทงมาปุ๊บจังหวะแกพลิกเลยครับชื่อน่ะเด่นณรงค์ดีกว่าครับก็เลยต้องต่อ2ปอนด์ให้โอ้แข้งซ้ายครับโอ้โหเตะยัดมาแต่ละแข้งเอาไปลุ่มล่ามเองครับเด่นณรงค์ครับดูรีบร้อนฮะดักแทงซ้ายครับตีเข่าขวาครับตีได้ไหมครับเด่นณรงค์ครับหมดยกที่3ครับได้เข่าเบาๆก่อนจากโอ้โหโดนซ้ายเถิดเทิงเลยครับเด่นณรงค์ครับเอาละครับต้องปรับเกมกันหน่อยครับยกที่4ครับเอาเวียงล้มอีกโอ้โหมาดีเหลือเกินครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับเนี่ยครับเฉียวไปเฉียดมาครับตีเข่าซ้ายครับเด่นณรงค์ตีขวาไปครับเข่าขวาครับเจอซ้ายโต้ตั้งแขนกดแขนขวางเข่าขวาของเด่นณรงค์ครับเจอเข่าขวาของเกียรติเพชรเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับโอ้โหนี่เตะสั่งญาติเลยครับเกียรติเพชรเข่าขวาของเด่นณรงค์ครับเข่าซ้ายโต้จากเกียรติเพชรของใครของใครโอ้ยฟันยางกันฟันล่วงปากอีกโอ้โหนี่ไปกันใหญ่เลยนะครับโอ้เจอช็อตนี้เข้าไปนี่ถึงกับต้องล้วงกระเป๋าเลยครับศอกซ้ายครับข้องอู๋ดูฮะแข้งซ้ายของเกียรติเพชรเนี่ยครับต่อยโอ้โหโดนซ้ายเอียงครับโอ้โหเตะเหมือนเตะกระสอบแล้วครับตอนนี้เกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้ฮะโยนเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับเอาละครับรัดแบบนี้นี่คือไม่อยากตีให้เจ็บแต่ว่าใช้กลยุทธ์นี้ครับพยายามหกดดันเหมือนกันนะครับอ้าวแทงซ้ายตีเข่าซ้ายครับเด่นณรงค์ครับเข่าครับเนี่ยครับรอจังหวะพลิกอยู่แล้วครับเกียรติเพชรโอ้แข้งไม่เข้าครับโอ้โหแข้งขวาไม่เข้าแต่ว่าแข้งซ้ายไม่พลาดแทงซ้ายเข่าขวาโต้ครับเด่นณรงค์ก็พยายามสู้สุดฤทธิ์นะครับอ้าวเจอศอกครับในฐานะนักชกรุ่นพี่ฮะแทงขวาก็ไม่ถึงอีกโอ้อาจจะเป็นแกนเลยโช
ช่วงผ่านจุดสุดยอดมาแล้วครับโอ้โหแล้วยางกันฟันนี่ยังไงครับไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยครับยางกันฟันครับโอ้โหล่วงไป2ทีคือเมื่อสักครู่นี่ล่วงทีแรกนี่ล่วงกระเป๋าใช่ไหมฮะพอล่วงครั้งที่2นี่ควักออกมาเลยครับเล่นไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่านั้นนะโอ้เจอเข่าซ้ายของเกียรติเพชรเข่าขวาอีกโดนเยอะครับโดนเยอะครับแล้วก็ไม่บังครับทำให้ยุบไปโดยปริยายครับเสียงเชียงเงียบไปเลยครับเงียบไปแล้วนะครับเสียงเชียร์ตอนนี้โอ้โหดักศอกซ้ายคือเดินเข้าไปนี่เจ็บตัวเปล่าเลยนะครับตอนนี้หมดยกที่4ครับเพราะฉะนั้นนี่ยก5ไม่ต้องดูครับตามไม่ทันไล่ไม่เจอจริงๆครับไม่ใช่วันของเขาครับเด่นนรงค์ครับก็เป็นทางด้านของเกียรติเพชรนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ